ดช้าอยู่ตรงนี้นะสมองข้างล่างเขาเรียกสมองส่วนเร็วอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังเหมือนเราจะขึ้นไปที่สูงอ่ะเราจะมีชีวิตดีขึ้นเราต้องขึ้นสูงก็กดลิฟต์เราจะใช้สมองซีกหน้าเยอะๆสมองซีกหลังใช้ไว้ทำอะไรสมองซีกหลังมันมีไว้เพื่อให้เอาตัวรอดและมีชีวิตรอดงั้นทุกวันนี้เวลาเราเจอปัญหาสมองที่ทำงานเร็วที่สุดคือสมองส่วนหน้าครับมันจะปวดหัวทันทีเมื่อเจอปัญหาแล้วสมองส่วนหลังมันทำให้มีชีวิตรอดมันจะบอกเราว่าลาพักร้อนสิลาป่วยสิเห็นไหมงั้นสมองสองส่วนมันสัมพันธ์กันงั้นการที่เราแก้ปัญหาได้สมองส่วนหน้าส่วนช้ามันทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นไหมเพราะเราแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราหนีปัญหาเราใช้สมองส่วนล่างมันทำชีวิตเราตกต่ำลงเมื่อเราเจอปัญหาเราหนีเจอปัญหาเราหนีเจอปัญหาเราหนีเราลาออกเราหนีไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราใช้สมองส่วนหน้าอยู่ข้างบนเขาเรียกส่วนช้ามันทำให้ชีวิตเราเนี่ยขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามีชีวิตที่ดีขึ้น